อย่างที่บอกไปการเลือกตั้งปี2566ยเนี่ยมีบัตรเลือกตั้ง2ใบ 2> ด้วยกันสสอเขตแล้วก็บัญชีรายชื่อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาทาความรู้จักกระปัตเลือกตั้งที่จะใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามันจะมีข้อสังเกตรหรือมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างระหว่างสสอเขตแล้วก็ระบบบัญชีรายชื่อเวลาที่เราเข้าไปใช้สิทธิ์คูหาในวันที่1 4พฤษภาคมเนี่ยนะจะได้ไปใช้สิทธิ์กันได้อย่างถูกต้องด้วยนะหลายคนก็มีความเป็นหหห่่่่่ววววงงในนเเเเรรรรืืืออออีี้าาาดด๋ยจจะะไปปกผิบ์ล ไปวาดรูปไปเขียนอะไรหรือเปล่าเ,เดี๋ยวตรงนี้มันจะกลายเป็นบัตรเสีเเซดานะคะโดยในการเลือกตั้งทั่วไปปี2,566นะคะกกตแบ่งบัตรเลือกตั้งออกเป็น2สี2ใบะเดี๋ยวพาไปดูใบที่1ก่อนนะคะคุณผู้ชมคะ ใบที่1เนี่ยจะเป็นบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสอส,อสอแบบแบ่งเขตรายละเอียดอยู่ที่หน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละค่ะถ้าสังเกตกันให้ดีๆนะก็คือว่าจะแทบไม่มีอะไรเลยค่ะนอกจากอ,อะไรคะหมายเลขของผู้สมัครเท่านั้นและช่องสําหรับกาก,ากาบาทโดยที่ไม่มีชื่อผู้สมัครหรือว่าโลโก้ของพักนะคะซึ่งก่อนเข้าคูหาเลือกตั้งต้องจํากันให้ดีว่าผู้สมัครที่เราเลือกนัเป็นหมายเลขอะไรเพราะอะไรแต่ละเขตเนี่ยแม้ว่าเป็นพักเดียว แต่อาจจะมีหมายเลขที่ไม่ตรงกันก็ได้คือว่าหมายความว่าสมมติเขต1เขต2อยู่พักเดียวกันหมายเลขที่จับได้ก็อาจจะคนละหมายเลขหรือว่าคนละเบอร์นั่นเองเพราะฉะนั้นเอาทางที่ดีนะไปที่หน้าคูหาค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ไปดูกันก็ได้ที่บอร์ดเนี่ยเขาก็จะมีทั้งเรื่องของรายชื่อผู้สมัครนโยบายอะไรต่างๆถ้าจํากันไม่ได้จริงๆก็ไปดูกันที่หน้างานก็ได้นะคะว่าหมายเลขที่เราอยากจะกาเนี่ยมันคือหมายเลขอะไรนะคะแล้วก็ ท้ายที่สุดแล้วก็มีคําถามอยู่เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเราไปที่ครูหาเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะคะ ถ้าแอบเขียนละคือมันจําไม่ได้บางทีผู้เฒ่าผู้แก่อลืมคือสะดุดนิดนึงบางทีดิฉันก็ลืมแล้วนะว่าไอ้ที่ท่องอยู่เนี่ยมันเป็นหมายเลขอะไรไหนจะต้องเขตไหนจะต้องบัญชีรายชื่อหรือในส่วนของพักเนี่ยมันมันมันคนละหมายเลขอ่ะชื่อพักก็คล้ายๆกันไปหมดเลยเนี่ยใช่ค่ะมีชาติมีสร้างมีพลังอะไรอย่างเงี้ยเยอะใช่ค่ะคือมีคําถามอยู่เหมือนกันบางคนบอกว่าแอบเขียนนะหมายเลขลงบนมือแล้วเอาเข้าไปอยู่ในครูหาได้หรือไม่อันนี้ผิดกฎหมายไหมนะคะ แต่ว่าคือเขาบอกว่าไม่ถือว่าผิดกฎหมายถ้าเกิดว่าเรามีเลขอยู่ในใจแล้วกลัวจําไม่ได้เขียนไว้ที่มือของเราเอง <c oughs> เข้าไปที่ครูหาแล้วก็ไปกาตามที่เราเขียนเอาไว้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ผิดกฎหมาย <c oughs> แต่ห้ามแสดงหรือประกาศให้คนอื่นเห็น อันเนี้ยมันผิดกฎหมายอย่างแน่นอนคือเขียนไว้ให้ตัวเองดูตอนกาคนเดียวเท่านั้นค่ะจะไปชูหมายเลขที่หน้าครูหาอะไรประมาณนี้หรือประกาศดังๆอะไรประมาณนี้อันนี้ไม่ได้ผิดหมดเลยผิดหมดเลยแต่ถ้าแอดเขียนลงในมือกลัวจำไม่ได้อันนี้สามารถที่จะทําได้นะคะทีนี้ไปดูใบที่2กันนะคะอ่ามันจะมีอีกใบหนึ่งนะคะคุณผู้ชมอีกใบหนึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อซึ่งจะมีหมายเลขผู้สมัคร สัญลักษณ์แล้วก็เครื่องหมายของพรรคการเมืองเนี่ยนะคือถ้าเป็นแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยอย่างที่เมื่อสักครู่เราเล่าให้ฟังไปที่คุณพิธาบอกอ่ถ้าอันนี้มันจะไม่ได้มีแค่เบอร์กับช่องให้การเหมือนกับสอสอเขตดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมไม่จําเป็นจะต้องจําหมายเลขของพรรคก็ได้เพราะว่ามันจะมีชื่อพรรคเขียนไว้ให้เลยฮะแล้วมันก็จะมีโลโก้พรรคไว้ด้วยนะครับบางคนบอกว่าโลโก้มันย่อไปแล้วเล็กมองไม่เห็นก็อ่านชื่อพรรคเอาเลยฮะรายละเอียดเหล่านี้แหละทําให้บัตรใบเนี้ย คือัตรเลือกพักการเมืองเนี่ยนะสอสอบัญชีรายชื่อเนี่ยมันต่างจากใบเลือกเขตเมื่อสักครู่ซึ่งเมื่อวานนียทางคุณแสวงบุญมีเลยค่ะกกตนเนี่ยก็ได้ออกมาบอกแล้วว่ามันต้องต่างกันเพราะว่ากฎหมายกําหนดว่า2ใบจะต้องต่างกันอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นที่มีดราม่าจากพักการเมืองอื่นๆเคยมาพูดว่าทําไมในใบเลือกเขตมีแต่เลขกับช่องให้กาทําไมไม่ให้รายละเอียดด้วยเนี่ยแกก็บอกว่ากลับไปดูกฎหมาย ในกฎหมายเขียนว่าอย่างนี้อยู่แล้วนี่นะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าคุณผู้ชมเทียบสองอันจะเห็นได้ชัดเลยฝั่งซ้ายคือเลือกเลือกสสบัญชีร,รายชื่อจะมีทั้งเลขทั้งโลโกโล้ทั้งชื่อพรรคแต่ฝั่งขวาเลือกสสเขตจะมีแค่หมายเลข,ขเท่านั้น <ฮะ S 2> คือกฎ<ะ>หมายกําหนดว่าจะต้องต่างกันอย่างชัดเจนแล้วคุณแสวงบุญมีเนี่ยก็บอกด้วยนะฮะว่าจริงๆแล้วในการเลือกตั้งที่ผ่านๆมาตั้งแต่รัฐมรุนูี่สูสเป็นต้นมาที่มีสสบัญชีรายชื่อมาด้วยเนี่ยก็เป็นแบบนี้มาโดยตลอดเพิ่งจะเปลี่ยนเป็น อีกแบบหนึ่งก็คือเลือกตั้งครั้งที่แล้วเพราะว่ามันเปลี่ยนเป็นบัตรใบเดียวตามระบบจัดสรรปันส่วนผสมเท่านั้นเองก่อนหน้านี้พรรคการเมืองก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรพอครั้งที่แล้วเปลี่ยนกลับมาเป็นพอครั้งนี้กลับมาเป็นแบบเดิมอ่ะกลับมามีปัญหาซะอย่างนั้นนะ,ะทีนี้เลขาธิการกกตเนี่ยนะฮะก็ชี้แจงเหตุผลไว้อย่างที่บอกอีกหนึ่งเหตุผลก็คือว่าไอใบแบบอย่างเงี้ยมันเป็นบัตรโหล ก็คือว่าทั่วประเทศเนี่ยเขาพิมพ์แค่แบบเดียวได้หมดมันจะช่วยประหยัดงบประมาณไม่ต้องสั่งพิมพ์400ครั้งเท่ากับจํานวนเขตแล้วการบริหารจัดการเนี่ยก็สะดวกด้วยนะฮะค่ะค่ะคือแบบที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้คือนอกจากที่เขาเรียกกันว่าแบบโหลแล้วเนี่ยอันนี้แบบโหลเนี่ยก็คือเหมือนเป็นชื่อเล่นแต่จริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเป็นอย่างที่เห็นนี้นะคะเป็นแบบบัญชีรายชื่อกับสสอเขตเขาเรียกว่าบัตรมาตรฐานทั้งสสอเขตแล้วก็บัญชีรายชื่อแต่ว่าบรรดาพักการเมืองก็เรียกกันไปว่าอย่างสสอเขตเนี่ยก็เป็น เรียกไปแบบเหมือนปัดโหละ่ะนะคะคทิ้ทีเดียวเหมือนกันหมดใช่ค่ะแต่ว่ามันก็อย่างที่บอกมันก็ประหยัดเรื่องของงบประมาณจริงๆแล้วก็เรื่องของสีอันนี้มันก็มีความแตกต่างกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นองค์ประกอบภายในบัตรก็ต้องมีการแตกต่างกันด้วยสิเพราะสีมันก็แตกต่างองค์ประกอบทั้งในเรื่องของหมายเลขหรือว่าตราสัญ,ญลักษณ์อะไรต่างๆาคือที่ทําให้มันแตกต่างเพราะอะไรให้ประชาชนเนี่ยสังเกตกันได้อย่างชัดเจน ไม่สับสนนะคะเพราะว่าบัตรประเภทหนึ่งก็มีเพียงหมายเลขไม่มีตันหนังสือไม่มีสัญ,ญลักษณ์ใดที่บอกไปก็คือสอส,อสอเขตนั่นเองก็จะช่วยป้องกันบัตรเสียอันเกิดมาจากความสับสนได้อีกทางหนึ่งด้วยแต่อย่างที่บอกไปนี่แหละค่ะอาทางที่ดีเลือกคนที่ใช่พักที่ชอบคนที่ใช่ก็จําหมายเลขไปละกันส่วนพักก็ช่วงนี้ก็จําตราสัญ,ญลักษณ์ไปก็ละกัน<อ>หรือว่าอาจจะจําชื่อก็ได้เพราะเขามีรายละเอียดกันอยู่แล้วเพราะว่าบัญชีรายชื่อนะคุณผู้ชมนะเขาจะบอกทั้ง3อย่างทั้งหมายเลข ชื่อพรรการเมืองรวมถึงสัญ,ญลักษณ์ของพรรการเมืองอ,อันนี้คือเป็นเทคนิคที่สามารถที่จะจํากันได้อย่างง่ายๆนั่นเองแต่ต้องตอจําชื่อให้แม่นๆนะ